การที่ผมมาสนใจเรื่องประวัติการปฏิวัติเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมสนใจเรื่อง2475และผมก็สนใจเรื่องการเมืองไทยสมัยใหม่นะครับในช่วงเวลานั้นก็มีงานที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะครับทางการเมืองหลายชิ้นที่น่าสนใจเช่นมีการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวการฝ่ายซ้ายความคิดของฝ่ายซ้ายหลายของนักวิชาการหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สุทธาชัยหรือแม้กระทั่งกลุ่มชำระประวัติศาสตร์ 6 ตุลาแต่ผมก็ยังไม่ถูกใจครับเพราะว่าผมก็จะรู้แต่เรื่องความเคลื่อนไหวและความคิดของตัวการฝ่ายซ้ายแต่ในช่วงที่ผมได้อ่านงานบางกลุ่มนะครับเช่นงานอาจารย์สมศักดิ์ในบทความประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างหรือว่างานกลุ่มที่ศึกษาเรื่องกลุ่มชำระประวัติศาสตร์ 6 ตุลาเนี่ยงานเหล่านั้นก็เริ่มชี้เห็นถึงพลังทางการเมืองกลุ่มฝ่ายขวานะครับหรือว่ากลุ่มประชานิยมหรือบางคนก็เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมอะไรว่ายังมีอิทธิพลอย่างมากจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า6ตุลาคมแล้วก็การเมืองไทยหลังจากนั้นผมก็พยายามจะหาอ่านคนที่ศึกษาเรื่องฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมหรือประชานิยมแต่ก็ยังมีงานไม่มากนักนะครับก็มีอยู่บ้างครับเช่นงานของคุณสุพจน์แจ้งเร็วในปี2545เรื่องคดียึดทรัพย์รัชกาลที่7นะครับผมตื่นเต้นมากว่ามีเรื่องราวแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็มีหลักฐานอธิบายเรื่องราวมากมายด้วยผมก็เริ่มคิดแล้วว่าผมน่าจะมาสนใจอีกฝั่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองแต่ว่ามันหายไปจากการเมืองไทยดังนั้นผมก็เริ่มมาให้ความสนใจกับเรื่องการศึกษาพวกฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมหรือแม้แต่ข้างพวกกลุ่มประชานิยมจนวันหนึ่งผมนั่งรถเมล์ผ่านหน้าทำเนียบรัฐบาลหลายปีแล้วมีประชาชนมาประท้วงรัฐบาลอยู่ที่หน้าทำเนียบเขาขึ้นป้ายเอาไว้ที่ผมประทับใจมากไม่เคยลืมเลยคือเขาขึ้นป้ายข้อความว่าปฏิวัติประชาธิปไตยถวายอำนาจคืนพระมหากษัตริย์ผมก็งงจะปฏิวัติประชาธิปไตยยังไงถวายคืนพระมหากษัตริย์ผมก็เริ่มตั้งคำถามเลยว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในระบบความคิดของคนไทย ผมก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะครับที่อยู่ในสังคมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือเห็นแต่พิธีกรรมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้แหละก็คือเห็นแต่พิธีกรรมหรือว่าพิธีกรรมของราชประเพณีนะครับอนุสาวรีย์ของชนชั้นสูงมากมายนะครับเป็นบ้านจำนวนไปหมดนะครับประกอบกับผมเริ่มมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบความคิดของคนไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อความที่ว่าปฏิวัติประชาธิปไตยถวายอำนาจคืนพระมหากษัตริย์ผมก็นำไปสู่คำถามที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความรู้กับความจริงนะครับก็คือความรู้ที่อยู่ในสังคมไทยแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นจริงๆในอดีตมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่นะครับและผมก็พยายามจะใช้หลักฐานที่ผมมีที่ผมซื้อเก็บมาเหล่านั้นเนี่ยมาดูซิว่าผมจะทำอะไรกับสิ่งที่ผมลงทุนซื้อไปต้องเยอะแยะนอกจากเก็บแล้วชื่นใจแล้วเราจะทำประโยชน์จะหาประโยชน์จากสิ่งที่ผมสะสมได้มากแค่ไหนนะครับผมก็พยายามจะอ่านเอกสารเหล่านั้นแล้วก็พยายามตีความมันนะครับดังนั้นงานหลายชิ้นที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปฏิวัติพวกคณะสตรนะครับความชอบที่เราบอกหรือว่าอ่านประธานุกรมของสเศรษฐบุตรนะครับในฐานะที่เป็นวรรณกรรมทางการเมืองหรือแม้กระทั่งโหนทางการเมืองเนี่ยก็คือผมไปได้อ่านงานของพวกเขาแล้วเพียงจะเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับพูดง่ายก็คือไม่แปลกหรอกครับที่มีงานศึกษาฝ่ายขวาเยอะแยะก็คือพวกขวาศึกษาขวาเองเช่นงานพวกงานที่กอรี่ที่ชื่นชมต่างๆมากมายนี่แหละแต่ว่าผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาใหม่ด้วยการศึกษาสิ่งนั้นด้วยมุมมองที่แตกต่างไปคือพูดที่อย่างง่ายๆคือการศึกษาขวาด้วยมุมมองแบบวิพากษ์นะครับพูดง่ายหรือพูดอย่างก็คือการศึกษาขวาด้วยสปิริตแบบการวิจารณ์นะครับก็คือการตั้งคำถามเยอะขึ้นดังนั้นนะครับถ้าผมจะอธิบายอย่างสั้นๆนะครับจากความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ก็คือผมมีชีวิตอยู่ในช่วงที่เราอย่างอาจารย์ธงชัยเรียกว่าชัยชนะของระบอบประชาธิปไตยเป็นมีความสัตย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็ผมก็เลยเรียนไปศึกษาด้านกลับของการปฏิวัติ2475นะครับก็คือการต่อต้านการปฏิวัติ2475ในช่วงเวลานั้นมีคนทำเรื่อง2475เยอะครับมีงานดีๆที่เราต้องอ่านตัวนี้จำนวนมากแต่ว่าผมก็ยังไม่มีคนทำเรื่องอีกด้านหนึ่งเลยทำไมการปฏิวัติ2475จึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมจึงผู้นำจึงต้องเคลื่อนคลายอำนาจลงไปนะครับดังนั้นการล้มเหลวหรือการไม่สำเร็จนั้นน่ะก็ต้องมีพลังอื่นที่ต่อต้านแต่ว่ามีการศึกษาฝั่งนี้ค่อนข้างน้อยผมก็เลยกระโดดไปศึกษาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันโดยผ่านอดีตก็คือทำไมพวกนี้จึงก้าวขึ้นมามีอำนาจได้เขาใช้วิธีการอะไรในอดีตนะครับผมก็เลยกระโดดไปศึกษาเรื่องกระบวนการเหล่านั้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปกครอง2475หรือการปฏิวัติ2475นะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทุกวันนี้คนกลุ่มเหล่านั้นหรือความคิดที่ดำรงอยู่นี้มาจากไหนผมไม่ปฏิเสธครับว่า
ผมอยู่ในบริบททางการเมืองในช่วงเวลา2530-40แล้วก็หลังการรัฐประหาร2549ผมไม่ปฏิเสธครับว่าบริบทมีอิทธิพลต่อความคิดของผมและบริบทเหล่านั้นก็มีผลทำให้ผมตั้งคำถามต่อการศึกษานะครับจากข้อมูลที่แตกต่างออกไปจากคนก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าคนก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นหลักฐานเหล่านี้แต่ว่าท่านอาจจะไม่มีข้อคำถามเนื่องจากท่านอยู่คนละบทกับผมนะครับดังนั้นการศึกษาของผมในบทความหลายชิ้นก็คือเพียงจะฉายภาพให้ตัวละครที่หายไปในทางประวัติศาสตร์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจนะครับว่าพวกนั้นหรือความคิดเหล่านั้นยังดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างไรมันเป็นโชคดีเหมือนกันนะครับที่คณะรัฐมนตรีเสียอำนาจเพราะทำให้เราสามารถศึกษาประวัติปฏิวัติได้ทำไมล่ะครับเพราะว่าหนังสือที่ผมใช้เหล่านั้นเป็นหนังสือที่ถูกเขียนในช่วงที่คณะรัฐมนตรีมีอำนาจลดลงหรือเพิ่มยิ่งหลัง2490แล้วก็หลัง2500ลองนึกสิครับถ้าคุณต่อต้านคณะรัฐมนตรีและคุณเขียนงานเยอะแยะเพื่อต่อต้านคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณก็คงถูกจับแต่งานจำนวนมากที่ถูกเขียนออกมาในช่วงหลังนั้นเป็นการเขียนในช่วงที่คณะรัฐมนตรีเริ่มเสื่อมทางหน้าและลดอำนาจไปแล้วเขาได้เล่าอย่างภูมิใจว่าเขามีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านการปฏิวัติหลักฐานเหล่านี้นั้นเป็นความโชคดีที่ผมพบนะครับก็คือมีหลักฐานจำนวนมากที่ได้เล่าว่าพวกเขาได้ทำอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับได้เกิดขึ้นมากในช่วงหลัง2490แล้วก็หมายถึงช่วงหลายช่วงนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับถ้าเราสัมผัสว่าสัมผัสให้ดีเราจะพบสิ่งเหล่านั้นงานเขียนของพวกเขานั้นผมก็พยายามจะสัมผัสถึงคลื่นกระแสความคิดของพวกเขานะครับว่าเขากำลังเล่าเรื่องและกำลังนำเสนออะไรอยู่ดังนั้นหน้าที่ผมก็คือทวนเข้าไปในความรู้ของเขาทวนเข้าไปในความรู้สึกของเขาวิ่งทวนกระแสเข้าไปนะครับก็คือมีกระแสใหญ่อยู่ผมก็จะวิ่งทวนเข้าไปนี่เป็นนี่คือวิธีการของผมนะครับคือผมทวนเข้าไปในงานของพวกเขาเพื่อที่จะเข้าใจพวกเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับดังนั้นช่วงเวลาที่คณะดอนหมดอำนาจลงหลักฐานเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมามากมายนะครับแม้กระทั่งหลายปีที่ผ่านมาก็มีงานเขียนไทยครับของท่านหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยกิจสกุลนะครับงานจำนวนมากก็ออกมานะครับผมก็จับนี้แล้วผมก็เข้าไปเพื่อเข้าใจความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้ดังนั้นโอกาสที่ดีก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็คืองานถึงก็ออกมาเยอะนะครับผมก็เลยสามารถศึกษาความคิดของพวกเขาได้มากขึ้นงานเขียนที่ผมศึกษานะครับที่ได้เก็บได้ซื้อมาผมก็แบ่งสิ่งพิมพ์เล็กๆเหล่านี้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือแม้จะยากไปหน่อยนะครับแต่ผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิวัติ 24.5 นะครับแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านการปฏิวัติ 24.5 แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิวัตินะครับว่าเขาเขียนแล้วเขาคิดอะไรกันแน่แล้วเขาบันทึกอะไรเอาไว้งานเขียนหรือสิ่งพิมพ์ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีอยู่หลายชิ้นที่สำคัญนะครับที่ถือได้ว่าเป็นความคิดหรือว่าตัวอย่างของกลุ่มผู้คนที่อยู่ในกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิวัติ245เริ่มตั้งแต่งานของสมุดปกขาวของรัชกาลที่7นะครับซึ่งรัชกาลที่7อาจไม่ได้เขียนเองโดยตรงหรืองานเขียนของอ่ำบุญไข่นะครับก็คือกิจการบนที่ราบสูงนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการต่อต้านการปฏิวัตินะครับงานเขียนด้านโน้นที่ชื่อว่า Anti Dictatorship นะครับเขียนโดยเชื้อกษัตริย์นะครับของคณะฝ่ายขวาซึ่งพิมพ์ในช่วง1479นะครับงานเขียนของสอสันตบุตรนะครับก็คือติชนรีหรือว่างานเขียนของหม่อมราชวงศ์ทรงถึงจิตนวรัตน์แล้วก็ดิวิทมงคลนวรัตน์นะครับก็คือตัวอย่างงานเขียนกลุ่มเจ้านายหรือกลุ่มที่ถึงเจ้านายนะครับในการต่อต้านปฏิวัติผมก็เพียงเข้าไปอ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าพวกเขาสื่ออะไรบ้างซึ่งบางชิ้นผมก็ทึ่งมากที่ยิ่งสอนสมุดนั้นก็ได้แฝงความคิดทางการเมืองเอาไว้ในประธานุกรมนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับผมก็นั่งดูว่าผมจะทำอะไรได้กับงานเขียนของสอนสมุดที่เป็นจริงผมก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อเขาแฝงความคิดของเขาไว้หรือว่าหลังสงครามนะครับพวกที่เคยถูกจับในกบฏพวังเด็กก็ได้เขียนหนังสือออกมามากมายนะครับเช่นพยัคฆ์ราชวังพิฆาตนะครับเรื่องยุคพมินนะครับหรือว่าชุดวิสาหนุสิทธิ์เรื่องแกนผมพวกนี้คือการเขียนความรู้สึกนึกคิดของเขาในช่วงที่ถูกจับ
แล้วก็เพียงมาในช่วงหลังสงครามซึ่งเป็นช่วงที่คณะรัฐดอนหรือเพิ่งยิ่งนำโดยอาจารย์ปรีดีนั้นเพียงจะปฏิบัติการกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มเจ้านายนั่นเองซึ่งงานเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยปรากฏในงานวิชาการเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหายากนะครับก็คือสูญหายไปจากการรับรู้หรือว่างานเขียนของไทยน้อยนะครับที่ศึกษาเรื่องค่ายคุมขังนักโทษการเมืองไทยน้อยได้มีพี่ชายเป็นหนึ่งในตัวบทวงเดชด้วยเขาก็ได้รับเรื่องราวจากพี่ชายของเขานะครับหรือแม้กระทั่งโศกนาฏกรรมที่เกาะเต่านะครับเมื่อข้าเจ้าก่อการกบฏของหลวงการรอนนะครับหรือว่าแม่ทัพบัวเดชของไทยน้อยผมพยายามจะอ่านและเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดอะไรกันแน่นะครับแม้ว่าบางคนจะมองว่าพวกที่เป็นสื่อพิมพ์ชั้นต่ำนะครับที่เป็นสถานการณ์การเมืองเชื่อถือไม่ได้หรอกแต่ผมไม่ได้อ่านเอาข้อที่จริงจากเขาแต่ผมต้องการอ่านเอาความรู้สึกจากเขาหรือแม้กระทั่งงานเขียนที่พูดถึงเรื่องราวเจ็บที่กลับขึ้นมาอีกในช่วงหลังสงครามนะครับเช่นเจ้าฟ้าประชาธิปกของนายหงหวยนะครับหรือว่าพระปกเกล้ากับชาติไทยของสิริเปรมจิตนะครับไอ้เปรมจิตพระชลังกูลหรือแม้กระทั่งงานเป็นเล็กๆนะครับถ้าฝ่ามือเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ราคาถูกขายประมาณ20ตังค์หรือ50ตังค์นะครับเช่นเลือดหยดแรกของประชาธิปไตยนักการเมืองสามก็คือวิจารณ์นักการเมืองแหละว่าแบ่งแยกแล้วก็เล่าการบ้านเมืองก็วุ่นวายนะครับก็เพราะว่านักการเมืองเหล่านี้ดังนั้นอารมณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าเราคงจะสัมผัสมันได้ในช่วงประมาณ2540กว่า2547 48เราคงจำมาได้ใช่ไหมครับที่เกิดมีการเขียนหนังสือมากมายที่พูดถึงเรื่องการวิจารณ์นักการเมืองผมคิดว่างานพวกนี้อาจจะเป็นแม่แบบของพวกเขาหรือแม้กระทั่งงานที่ชื่อว่าประชาไป17ปีของหลุยส์คิริวัตนะครับซึ่งคนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากผมอยากจะแนะนำให้พวกเราได้อ่านหรือกระทั่งงานของแมงบีก็คือหม่อมช่วงสุนีปาโมนะครับที่ศึกษาเบื้องหลังที่เขียนเรื่องเบื้องหลังประวัติศาสตร์รวมทั้งนิยายต่างๆที่มีอิทธิพลต่อฟังที่ทางการเมืองของไทยในเวลาต่อมาด้วยเช่นเมืองนิมิตของหม่อมนิมิตมงคลนะครับหรือว่าสิทธิ์จริงของหม่อมพุทธิศรวมทั้งคดีสวัสดิ์ทุกข์ต่างๆที่ถูกพิมพ์ออกมาเป็นอย่างมากในช่วงหลังเหตุการณ์ครับซึ่งเป็นฝ่ายที่เขียนพื้นที่โจมตีรัฐบาลแล้วก็กลุ่มจารีตีแล้วก็คณะราษฎรนะครับว่าจะเป็นวิชัยประสานสิทธิ์หรือว่าตำหนิปฐมสิริซึ่งเขียนหนังสือสองเล่มก็คือเล่มปกแดงกับเล่มนี้นะครับในช่วงทศวรรษ120นะครับก็มีงานที่สำคัญเล่มหนึ่งที่ชื่อว่างานของคุณกรมราชพิพาทนะครับก็คืออพอลุ่งแสงนะครับหรือว่าพอ27สายรัฐปกเกล้าผมก็ได้อ่านงานชิ้นนี้อย่างตื่นเต้นมากนะครับก็คือลองนึกดูครับว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่าเขาได้มีส่วนในการลอบสังหารคณะราษฎรคุณคิดสิครับว่าเขากล้าเขียนไหมครับในช่วงคณะราษฎรเดือนหน้าไม่กล้าหรอกครับเมื่อคณะราษฎรหมดหน้าไประยะหนึ่งแล้วนักเขียนคนนี้ก็ได้เล่าสิ่งที่เขาทำนะครับซึ่งผมดึงมาว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอนะครับรวมทั้งการตีพิมพ์ในช่วงหลังอาจจะเป็นโชคดีครับที่กระแสในช่วงหลังนั้นกระแสของฝ่ายชื่นชมมีเยอะก็เลยผลิตงานแบบนี้ออกมาเยอะเลยนักประวัติศาสตร์อย่างผมก็โชคดีกับการได้เห็นข้อเท็จจริงบางอย่างที่ปะปนมาอยู่ในงานเขียนของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นงานของท่านชี้หรือว่างานของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลที่ชื่อว่าสิ่งที่เจ้าได้พบเห็นนะครับนี่เป็นงานที่สนุกมากนะครับแนะนำให้อ่านพิมพ์โดยมติชนนะครับท่านหญิงภูมิก็บันทึกซึ่งท่านก็บันทึกได้อย่างนั่นยำพอสมควรนะครับซึ่งตรงกับหลักฐานฝ่ายรัฐบาลอยู่หลายประเด็นด้วยยิ่งประเด็นที่รัฐสำนักให้เงินกบฏบอลเดช 200,000 บาทตรงกันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเจ้านายบันทึกก็แบบนี้ฝั่งรัฐบาลบันทึกก็แบบนี้ข้อมูลตรงกันเล่มนี้ก็สำคัญครับก็คือ1ศตวรรษสุภาพสวัสดิ์นะครับที่งานของท่านชิงท่านชิงนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ประสานงานคือเป็นพี่พันยาของรอ7นะครับท่านเป็นราชวงศ์พลักท่านก็ได้เล่าในหนังสือเล่มนี้เขียนนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษท่านยอมรับว่าท่านมีส่วนบทบาทเป็นอย่างมากในการสนับสนุนกบฏโกนเดชและต่อต้านคณะราษฎรนะครับท่านก็เป็นคนน่ารักครับตรงที่ว่าท่านกล้าหาญที่ทำแล้วยอมรับนะครับและนี่อาจเป็นเพื่อนคนเดียวที่อาจารย์ปรีดีได้มาหลังจากปลดปล่อยบรรดาพวกกบฏโกนเดชจากเป็นอิสระอาจารย์ปรีดีหลังสงครามอาจารย์ปรีดีเป็นมิตรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใหม่หลังจากสงครามเพราะบ้านเมืองพังที่นั่นหมดแล้วจำเป็นที่ไม่คิดว่าเราไม่ควรจะมาสู้กันมาช่วยกันดีกว่าจำเป็นที่จะปลดปล่อยพวกประปักปฏิวัติออกจากพวกตะลุเตาเยอะแยะหมดเลยแล้วก็หวังว่าพวกนี้จะมาคืนดีด้วยแล้วก็มาช่วยกันทำประเทศให้ดีขึ้นแต่จำเป็นที่ผิดคาดครับคิดผิดก็คือจำเป็นที่ปลดปล่อยจำปล่อยประปักเป็นร้อยคนแต่จำได้เพื่อนคนเดียวคือท่านชิง
งานในช่วงหลัง2540ก็มีงานที่บันทึกหลายที่บันทึกทางการทูตหลายชิ้นเช่นงานของยาสุกิจิยากาเตะซึ่งเป็นทูตญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นนะครับว่าได้บันทึกเรื่องราวหลังการปฏิวัติ245ไว้เยอะรวมทั้งงานของเอ็ดวินสแตนตันซึ่งเป็นนักการทูตอเมริกันที่ได้บันทึกถึงเรื่องเหตุการณ์การรับประหาร2490เอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านักการทูตคนนี้ก็ได้พบบรรดาเจ้านายนะครับแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวหลังเอาไว้สิ่งที่สนใจก็คือคณะเจ้าครับหรือประชากลุ่มอันวักยมหรือว่าพวกฝ่ายขวานะครับผมพยายามจะให้เห็นภาพบทบาทของตัวละครนะครับเหล่านี้ให้มีกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาเจ้านายหรือบรรดาขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการพยายามต่อต้านการปฏิวัติ245ไม่ว่าจะเป็นกรมขุนช้างนาเรศวรนะครับพระองค์เจ้าธานินิวัฒน์นะครับพระองค์เจ้าบวรเดชนะครับหม่อมเจ้าณัฐมงคลกิติยากรนะครับซึ่งท่านนี้ก็ได้พูดเอาไว้ตัดก็พูดเอาไว้อย่างแรงมากถ้าใครได้อ่านคำพิพากษาศาลพิเศษเรื่องกบฏเนี่ยในคำพิพากษาศาลพิเศษเรื่องกบฏจะบันทึกถึงข้อความที่ศาลพิเศษได้เชิญมาก็คือมีการพูดถึงว่าท่านนักข่าวเนี่ยได้บอกว่าถ้าเราชนะเนี่ยตัดเราจะจับพวกนักดอนเนี่ยตัดหัวเอาเลือดล้างดีเพื่อลบล้างนะครับเพื่อลบล้างสิ่งที่พวกนักดอนทำให้ราชวงศ์จักรีเสื่อมเกียรติในการทำการปฏิวัติเมื่อ2475รวมทั้งบรรดาในอธิการของรอเจ็ดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีบาทเป็นอย่างมากก็คือคนที่ชื่อว่าเจ้าพระยาวรพงศ์สาธิพัฒน์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวังนะครับซึ่งมีบาทเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนเครือข่ายนะครับซึ่งมีบาทสำคัญในการต่อต้านการปฏิวัตินะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบจากการอ่านงานของพ.ที่17ก็คือผมก็พบว่าเขาได้เล่าถึงเครือข่ายของการต่อต้านปฏิวัติแล้วก็หน่วยข่าวกรองนะครับคือบรรดากลุ่มเจ้านายและต่อต้านนี่เขาก็ไม่ต่อต้านแบบไม่มีแผนนะครับเขาก็มีแผนของเขานะครับมีการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองของเขาเราคงทราบดีนะครับว่าในบันทึกของคณะจอหลายคนก็บันทึกบอกว่าถ้าพวกเขาลงมือช้าในวันที่24 มิถุนายนไปไม่กี่ชั่วโมงนี้พวกเขาจะถูกจับเพราะว่ารัฐบาลในรัฐบาลของรัชกาลที่7นี้มีหน่วยงานที่ชื่อว่ากรมตำรวจภูบาลซึ่งตำรวจภูบาลนี่คือตำรวจรับนั่นเองก็คือเป็นตำรวจสืบสวนก็คือสืบสวนทางการเมืองนั่นแหละนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเข้าจับกลุ่มบรรดาคณะรัฐดอนในเช้าสายๆวันที่24แต่ว่าท่านดอนทำที่ก่อนนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลไกที่สำคัญที่นำมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านอาวุธในช่วงหลัง2475ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดต่อไปคือในการต่อต้านอาวุธฝรั่งเศสที่อาจารย์ปิยบุตรจะเล่านั้นก็จะมีกลไกอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือหน่วยข่าวนะครับผมอ่านงานหลายชิ้นแล้วผมก็สามารถแคปปิ้งนะครับได้ถึงศูนย์กลางแล้วก็เครือข่ายของการของหน่วยข่าวกองอันนี้ก็คือมีศูนย์กลางที่ราชสำนักนะครับแล้วก็มีท่านชิ้นนะครับเนี่ยที่เป็นราชวงศ์พลักมีสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็มีหม่อมเจ้าวงเยชรเทพคุณซึ่งเป็นที่ประดีกรมตำรวจภูบาลนะครับคือตำรวจรับในระบอบเก่านะครับมีนักข่าวหลายคนที่รับจ้างฝ่ายเจ้านายเขียนโจมตีรัฐบาลนะครับก็คือใช้พวกนี้ก็รู้จักการใช้สื่อในการโจมตีรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ผมก็จะชี้ต่อไปถึงเหตุการณ์ในช่วงหลังๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าใจอดีตเราก็จะเห็นแบบแผนบางอย่างที่เหมือนกับปัจจุบันเช่นเดียวกันในช่วงที่เราเห็นการปฏิวัติการรับประหารที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคนชื่อว่าประโยคและชามพิพาทนะครับก็คือพอที่7นั้นก็เป็นลูกน้องของเสนาบดีของเสนาบดีกระทรวงวังนี่นะครับก็คือเจ้าพระยาวรพงศ์สาธิพัฒน์ซึ่งได้เล่าว่าได้รับบัญชาจากรัชกาลที่7อีกทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งเขามีแหวนหลายเป็นทองที่เรียกรหัสว่าพอ27ดังนั้นทุกครั้งที่เขาจะรายงานนี่เขาจะปั๊มเนี่ยแหวนรหัสเนี่ยพันกระดาษแล้วก็จะส่งไปถึงรัชกาลที่7ซึ่งเขาบอกเองเขาคือสายลับของรัชกาลที่7นะครับรหัสลับของเขาคือพอ27ครับดังนั้นเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาในตอนวันนั้นมีความสลับซับซ้อนมากถ้าโชคไม่ดีในการถ้ามีโชคน้อยเราก็จะปฏิบัติต่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ยากเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครยอมรับว่าทำในสิ่งเหล่านี้เอาไว้จนกระทั่งเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือท่านตอนหนึ่งหน้าไปพวกเขาจึงยอมรับการทำของพวกเขาว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างไม่มีอะไรเรื่องบทวอร์นิ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นำเสนอพวกที่ประชุมก็คือ
จากการศึกษาถ้าผมนับที่เหตุการณ์การต่อต้านการปฏิวัติหรือการปราบปฏิวัติหลัง75เนี่ยสามารถนับปิ้งได้อย่างที่นำเสนอก็คือจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ราชสำนักในช่วงต้นๆก็จะเป็นพระปกเกล้าพระปกเกล้าองค์ทรงอยู่ในประเทศหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงลี้ภัยไปต่างประเทศแล้วศูนย์กลางการบังคับบัญชาก็จะไปอยู่ที่ราชวงศ์แทนจนกระทั่งสิ้นสุดลงในช่วง2483คือ2482-83คือถูกจับแล้วก็ตกกระโดงตายแล้วก็ถูกยิงเป้าหลายคนนะครับซึ่งหลังจากนั้นการต่อต้านก็เริ่มเซาลงอีกอย่างนึงคือประเทศไทยก็เริ่มก้าวสู่สภาวะที่2ด้วยถ้าเราจะนำเสนออย่างท่านสร้างถึงการเคลื่อนไหวพวกเขาก็สามารถเห็นได้ว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่ราชสำนักนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มทหารรอยัลลิสต์นะครับทหารผู้พักดีพรรคคณะชาตินะครับซึ่งมีความคิดทางการเมืองแบบรัฐนิยมนะครับซึ่งพรรคนี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านกับพรรคคณะราษฎรซึ่งหลังการปฏิวัติคณะราษฎรที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นก็คือพรรคสนับสนุนปฏิวัตินั่นแหละนะครับซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะคิดต่อไปก็คือผมเคยเห็นรูปจากวีดีถ่ายกับบรรดาคนหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งใส่หมวกแล้วเป็นผ้าอ่อนผมคิดว่าภาพนี้จะคล้ายๆกับจามีบุตรเหมือนปักสัญลักษณ์ของพวกจากโฮแบงค์ครับผมคิดว่าแนวคิดเริ่มต้นของอนาจอมคือผมได้ทำความคิดแบบนี้มาจากฝรั่งเศสและจึงจัดตั้งพรรคปฏิวัติพรรคอนาจอมขึ้นแต่ว่าฝ่ายเจ้านายก็คือไม่ถึงช่องที่ตั้งนะครับแล้วคาสิแล้วก็ยุบไปผมคิดว่าแนวคิดหลายอย่างในช่วงหลังเราในวันนี้อาจารย์ปีนีและกลุ่มที่จบจากฝรั่งเศสคงคิดที่จะตั้งรับการต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับและรวมทั้งการเคลื่อนไหวของเขาก็มีการใช้หนังสือพิมพ์นะครับการรับจ้างนักหนังสือพิมพ์ให้เขียนข่าวโจมตีรัฐบาลรวมทั้งสิ่งที่ผมคิดไปถึงเลยก็คือเขาเลือกใช้วิธีความรุนแรงด้วยคือการลอบสังหารนะครับซึ่งพอยิบเจ็บยอมรับเอาไว้ซึ่งในหนังสือก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วไปที่เจ็ดสลัดล่านะครับเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับรายละเอียดเราคงจะไปดูได้ในหนังสือนะครับในช่วงหลัง2490ถ้าจะนับครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงรัฐประหาร2500เนี่ยศูนย์กลางของการบัญชาการในช่วงหลัง2490ก็จะเป็นพระราชวงศ์นะครับผู้สำเร็จราชการก็คือกรมขุนชัยนาทนะครับกรมประมวลตรีนะครับเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายกลุ่มรอยัลลิสต์ทหารข้าราชการแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็คือถูกตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งพิมพ์ของฝ่ายทหารนิยมเช่นเดียวกันซึ่งกลไกเหล่านี้นำไปสู่การรับประหารนะครับในเวลาต่อมาได้เป็นผลสำเร็จนะครับก็จะเป็นการพยายามจะโจมตีสภาจันทร์ปีดีและหลวงพงศ์ในช่วงหลังการสนับสนุนก็ใช้กลไกเหล่านี้ใช้หนังสือพิมพ์ของฝ่ายนิยมนะครับซึ่งมีดำริปฐมศรีพวกนี้ก็เป็นคนเขียนข่าวโจมตีคือไม่จริงเลยคือเขียนโจมตีไปอย่างนั้นนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ก่อนนั้นก็จะมีปัญหาเจ้านายต่างในการให้ทุนในการเขียนนะครับซึ่งมีหลายก็มีบันทึกไว้ว่าซึ่งเจ้านายหลายท่านก็มีบาเช่นพระองค์เจ้าพระนิพพานยุคนซึ่งให้ทุนนะครับหรือว่าบรรดาเจ้านายของพวกตระกูลบริพัตรก็ให้ทุนเป็นพวกนี้เช่นเดียวกันถ้าจะสรุปอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วไอเดียส่วนหนึ่งที่ผมคิดเขียนหนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมาจากหลายเหตุการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบริบททางการเมืองด้วยส่วนหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับงานเขียนของแมคคาโก้นะครับพวกเราคงรู้จักนักวิชาการท่านหนึ่งที่เขียนหนังสือบทความชิ้นหนึ่งชื่อว่าเน็ตเวิร์กของนันกี้นะครับของแมคคาโก้แมคคาโก้เสนอคำนี้ขึ้นมาแต่ว่าแมคคาโก้ไม่ให้รายละเอียดเลยนอกจากปล่อยคำศัพท์ดังนั้นผมจึงรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นผมก็เลยถอยกลับไปศึกษาอีกและผมพบว่ามันก็มีสามารถทุบตีแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือศูนย์กลางการต่อต้านการถูกที่ราชสำนักโดยมีกลุ่มรอยัลลิสต์นะครับนักการเมืองหัวเก่านักหนังสือพิมพ์นะครับสายลับมือปืนแล้วก็กองทัพแล้วก็ท่าการที่จงรักภักดีนะครับเป็นกลไกในการเข้าใจการเคลื่อนไหวพวกเขานะครับซึ่งเราสามารถเข้าใจอันนี้เครือข่ายนี้แล้วเราก็อาจจะมาถ้าประโยชน์ของบทความเหล่านี้อาจจะทำให้เราเข้าใจปัจจุบันได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องบวกอะไรบางอย่างเข้าไปในอันนี้นะครับงั้นผมก็ขอพูดรอบแรกเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ